สวัสดีจ้าพี่โหน่งพามาดูมันฝรั่งจ้าทำไมต้องมาดูมันแข่มันฝรั่งมาดูมันโงกดูยาวยาวแล้วดูปะนี่หัวนี่ที่มันยาวนี่มันฝรั่งปลูกในสวนจ้านาหลอนปีที่แล้วเนาะพอเราขุดมาแล้วเราก็เอามาไว้ในบ้านห้องเย็นจ้ะเอามาไว้ในห้องเย็นเนาะอากาศแบบว่าไม่ร้อนไม่หนาวมากเนาะเราก็จะมีกินถึงนาหลอนของปีนี้เนาะที่นี่ปีที่แล้วกับปีนี้จ้ะมันงอกเร็วเนาะอากาศมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะดูว่าโอ้ยยาวดูมันก็งอกเร็วจ้ะแต่จะเก็บไปปลูกยังไงเนาะเพราะว่าหิมะตกกินได้อยู่จ้ะหัวอย่างนี้แล้วก็เด็ดนี่ออกเนาะยังกินได้อยู่จ้ะยาวๆอย่างนี้แล้วก็ทิ้งไปเลยเนาะเพราะว่ามันเหี่ยวแล้วจ้ะมันงอกยาวแล้วมันก็เหี่ยวด้วยมีตกสีเนาะสีแดงกับสีเหลืองเนาะเดี๋ยวเราก็เอาตรงนี้มันออกเราก็กินได้จ้ะไม่เป็นไรเอาไปทำกับข้าวได้เนาะข้างล่างหัวยาวๆหัวหน่อยเนาะจะยาวเร็วเนาะงอกยาวเร็วเนาะปกติก็นู้นแหละพี่น้องถึงหน้าร้อนเนาะถึงช่วงฤดูใบไม้พริหน้าร้อนจ้ะมันก็งอกนี่มันงอกเร็วไปแล้วเราจะไปปลูกยังไงเราเนาะอันไหนยาวหลายเราก็ทิ้งจ้ะอันไหนมันสันตันก็กินได้อยู่เนาะว่าหัวใหญ่ๆดูว่าปกติก็ปลูกหลายจ้ะปลูกเกือบเต็มนี่เลยเนาะได้ครึ่งนึงอะถ้าอยู่กัน2-3 คนก็ปลูกครึ่งนึงเนาะที่นี่มาเดี๋ยวนี้ปลูกหน่อยจ้ะปลูกหน่อยแล้วก็เห็นไม่ขนาดหน่อยนิดเดียวมันก็ยังงอกแล้วกินไม่ทันเนาะเพราะเราก็ซื้ออย่างอื่นกินด้วยไม่ใช่กินแต่มันฝรั่งนะเนาะจ้ะเดี๋ยวเอาหัวไหนที่ว่างอกสั้นๆแล้วก็เอาไปต้มได้เนาะไหนยาวๆแล้วก็ทิ้งไปจ้ะเหี่ยวแม่นี่มันยาวหลายมันเหี่ยวแล้วเนาะงอกยาวหลายเหี่ยวจ้าพี่น้องพามาดูมันฝรั่งพามาดูมันฝรั่งงอกเอาไว้ในห้องเก็บของจ้ะห้องที่อากาศไม่หนาวไม่ร้อนมากเนาะเก็บไปกินนานๆจ้ะเนาะจ้าพี่น้องขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจ้า